สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดุลยภาพบำบัดนะครับรายการที่ทำให้ท่านผู้ชมสามารถนำความรู้เพื่อที่ไปใช้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการดุลยภาพบำบัดขอเสนอในตอนภาวะซึมเศร้ากับดุลยภาพบำบัดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับดุลยภาพรายการดุลยภาพบำบัดนะครับเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้ประชาฉบับประชาชนง่ายๆดีกว่าเพื่อจะใช้ศัพท์ที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำความรู้ไปดูแลตัวเองกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับนายแพทย์ฐานิชชื่นมีเชานะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัดครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในประเด็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับที่ทางโซเชียลมีเดียหรือวัยรุ่นหรือว่าประชาชนเขาได้รับการแชร์ข้อมูลมาเยอะๆว่าโอเคโรคซึมเศร้าเป็นอย่างนี้นะ คนเป็นกันเยอะออกข่าวกันก็ไม่น้อยนะครับ บางคนก็แบบมีแบบประเมินโรคซึมเศร้าจากหลายๆสถาบัน นะครับบางคนก็ประเมินกันไป คิดว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ ไม่แน่ใจนะครับเราต้องเรียนให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้กับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าปกติแล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาวินิจฉัยกันยังไงแล้วแบบสอบถามที่ทำกันเนี่ยครับสามารถที่จะมาตัดสินได้ไหมครับว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ได้เป็นครับครับก็จริงๆเป็นมาตรฐานนะฮะครับในแบบสอบถามต่างๆสำหรับโรคซึมเศร้าอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมาตรฐานครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับสามารถที่จะเอามาประเมินหรือว่าเอามาใช้ตรวจสอบตัวเราเป็นระยะได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าในความเป็นจริงของโรคซึมเศร้าเนี่ยกลไกที่แท้จริงในการเป็นของคนไข้เนี่ยมันอาจจะมาจากหลายสาเหตุได้ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่เหตุผลที่ผมอยากจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดๆต้องเรียนว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดๆเพราะว่าพอดีเพื่อนผมสองคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะนี้จากการฆ่าตัวตายคนหนึ่งเนี่ยผมไม่เคยเจอเขานานมากเขาเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติด้วยซ้ำไปนะครับนะแล้วก็มีความรู้ทางด้านยาเยอะเพราะเขาจบเภสัชกรนะฮะซึ่งคนนี้ผมไม่ทราบผมมาทราบตอนหลังครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพราะว่าผมได้เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจแต่เขาอยู่ทางภาคเหนือครับเราไม่เจอกันประมาณ20ปีครับนะฮะแต่ผมได้ฟังมาจากเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเป็นแพทย์เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีอาการซึมเศร้า รักษามา10กว่าปีครับครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยผมได้ขอเจอเขาครั้งหนึ่งครับนะฮะซึ่งเจอช่วงสั้นๆมากเลยสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าเขามีความตึงของบ่าคอมากครับตึงแบบมากๆเลยนะฮะครับซึ่งผมพยายามจะชักจูงเขาให้ทำการรักษาครับอย่างน้อยที่สุดได้นวดได้เลยเขาไม่ทำนะครับครับแล้วหลังจากนั้นอีกผมเข้าใจว่าไม่เกิน3เดือนครับผมก็ได้ข่าวร้ายครับผมคิดว่ามันทำให้ผมเลยต้องมาพูดเรื่องนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยผมเจอคนไข้หลายคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคภาวะซึมเศร้าครับแล้วก็กินยามานานหลายคนมีอาการข้างเคียงของยาครับนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเจอแล้วเราได้มีโอกาสรักษาเนี่ยก็มีหลายคนครับแล้วก็สามารถมีอาการดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นลองมาดูนิดนึงนะครับว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยเขาวินิจฉัยกันยังไงครับครับเดี๋ยวขอแผ่นใสไอ้สไลด์เลยนะครับก็นะฮะอันนี้หลักๆก็คือเบื่อไม่สนใจไม่อยากทำอะไรนะครับลักษณะแบบเนี้ย เราลองสังเกตคนรอบตัวดูนะครับว่าโอ้ปกติเขาเป็นคนชอบ
สนุกสนานเฮฮาชวนเพื่อนไปกินขนมไปดูหนังไปฟังเพลงแล้วอยู่ๆก็เงียบไปเลยหรือไม่สนใจเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องสังเกตดูจริงๆสมัยเรียนผมก็เจอ 2-3 คนนะเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับอันที่สองก็คือไม่สบายใจนะฮะซึมเศร้าท้อแท้หมดหวังในชีวิตนะอันนี้ก็บางทีมันคือลักษณะของเขาเนี่ยมันจะบางทีมันไม่ค่อยมีเหตุผลนะครับนะมันก็จะออกมาเกินกว่าเหตุนะอาการคือเรียกว่ารุนแรงมากกว่าเหตุครับเช่นแค่ทะเลาะกับแฟนแต่ว่าเหมือนกับสิ้นหวังในชีวิตเลยมันก็บางทีมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลมากครับนะครับอันที่สามก็นอนไม่หลับนะฮะพวกนี้นอนไม่หลับหลับยากหลับตื่นนะหรือแต่บางคนก็หลับมากเลยนะหลับเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยนะก็มีเหมือนกันข้อที่สี่ก็เหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงนะอันนี้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่อยากทำอะไรนะอันที่ห้าเบื่ออาหารหรือกินมากครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะ บางคนนึกว่าซึมเศร้าแล้วจะต้องเบื่ออาหารอย่างเดียวแต่บางคนกินเยอะกินจุกินมากๆเลยก็เจอเหมือนกันนะครับอันที่6ก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองครับอันนี้ก็เหมือนกับดูเหมือนกับตัวเองไม่มีค่าไม่มีอะไรเนี่ยนะมันทำให้หมดหวังในชีวิตอะไรเนี่ยนะมันก็แย่ไปหมดเลยรู้สึกตัวเองต่ำต้อยรู้สึกตัวเองทำอะไรก็ไม่ประสบอะไรที่ดีๆนะครับนะฮะอันที่7ก็คือสมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรพวกนี้จะมาในลักษณะของงานเสียจะวอกแวกจะคือมันไม่สามารถจะมีสมาธินึกออกไหมอย่างเช่นเราจะต้องทำอ่านหนังสือให้ได้กี่หน้าเนี่ยทำให้ได้ละแป๊บเดียวก็เบื่อละแป๊บเดียวก็ไม่ไหวละนะครับเพราะฉะนั้นงานของเขาจะเสียแน่นอนนะครับพวกนี้ถูกตำหนิได้มากนะครับอันที่8ก็คือพูดช้าทำอะไรช้าลงนะฮะแต่บางคนก็อยู่ไม่นิ่งนะกระสับกระส่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเจอแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพชัดๆก็คือช้าๆนะฮะอันที่9อันนี้ค่อนข้างเด่นชัดมากย่านนี้เป็นผมว่าข้อที่9เป็นอันหนึ่งที่ผมให้น้ำหนักมากครับเพราะว่าการคิดทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวเนี่ยครับ เราไม่ค่อยได้เจอในกรณีอื่นๆครับแต่กรณีของอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โดดเด่นนะครับซึ่งถ้าเรายังจำเรื่องที่คุยกันในคราวที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอาการของปัญหาจากกระดูกคอมานะฮะเราจะเห็นว่ามันมีหลายข้อเนี่ยอยู่ในนี้ซึ่งการวินิจฉัยสำหรับภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าอาการทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีอีกที่เหลือนะฮะเบ็ดเสร็จก็คืออีก5ข้อนะครับอันนี้คือประเมินตัวเองขั้นต้นแต่ว่าอาการพวกนี้จะต้องกินเวลาใน2สัปดาห์อ๋อครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าใน2สัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้เวลาแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องดูเป็นกรณีไปมันอาจจะไม่สามารถตอบได้ทุกๆคนหรอกเพราะว่าตัวคนไข้เองเนี่ยหนึ่งเนี่ยไม่รู้แต่คนอยู่รอบข้างเนี่ยจะรู้มากกว่าครับงั้นคนที่เป็นพ่อแม่เพื่อนลูกอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะมาฝากก็คือว่าอย่างที่ผมกลืนไว้ตอนแรกว่าความซึมเศร้าเนี่ยมันมี
สาเหตุเนี่ยอาจจะหลากหลายนะครับงั้นถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยอยากจะให้ดูว่าถ้าคนที่สามารถได้ยารักษาหรือถูกวินิจฉัยแล้วได้ยารักษาเนี่ยนะฮะเขาจะตอบสนองกับการรักษาเนี่ยในเวลาประมาณ4-6 สัปดาห์ถ้ากลุ่มนี้เนี่ยตอบสนองก็จบไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีคนไข้อีกกลุ่มซึ่งหมอเปลี่ยนยาพออาการไม่ดีเปลี่ยนยาคือเปลี่ยนภายใน4-6 สัปดาห์นั้นใช่ไหมครับหลังจาก4-6 สัปดาห์ว่าไม่ใช่ครับประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเรื้อรังอันนี้คือกลุ่มที่มีปัญหาครับผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกลุ่มที่เป็นใหม่ๆแต่กลุ่มที่เป็นเรื้อรังเนี่ยผมจะเจอเป็นระยะซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องบ่าคอตึงมีความสัมพันธ์กับอาการทางกายใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังจำสิ่งที่เคยพูดในเรื่องของกระดูกคอเนี่ยลองไปเปิดดูที่ตารางนะครับหรือว่าท่านผู้ชมอาจกลับไปมองย้อนดูนะฮะมันมีหลายข้อในนั้นนะฮะซ้ำซ้อนอยู่ในการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าครับหลักๆเลยที่ผมจำได้ก็คือ depression ใช่ข้อนั้นนะฮะมันมี depression มีสมาธิไม่ดีมีอะไรอีกเห็นไหมฮะไอ้พวกเนี้ยมันจะแทรกอยู่ครับนะฮะงั้นคำถามของผมก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราจะเผชิญหรือเราจะพยายามแก้ปัญหาซึมเศร้าครับเหตุผลทำไมเราต้องพยายามแก้ปัญหาซึมเศร้าเพราะตอนนี้ปัญหาซึมเศร้าเนี่ยถูกวินิจฉัยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแล้วอันหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตครับปีหนึ่งทราบไหมครับว่าการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของภาวะซึมเศร้านี้เท่าไหร่เยอะไหมครับอาจารย์ปี2559เนี่ยประมาณเกือบ 4,000 คน3,900 กว่าคนผมไม่แน่ใจว่าปี61กับ62นี้เท่าไหร่นี่คือมาจากการฆ่าตัวตายใช่ไหมใช่ครับฆ่าตัวตายแบบสำเร็จนะครับฆ่าสำเร็จนะครับโอ้ถือว่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมง1คนนะครับครับแล้วส่วนมากเนี่ยเวลาวัยรุ่นเขาจะเห็นวัยรุ่นที่เขาแบบเห็นแบบสอบถามเขาทำแบบสอบถามออกมายังไงก็เกิดโรคซึมเศร้าในช่วงที่งานเยอะๆเบื่องานเป็นโรคซึมเศร้าพอช่วงที่งานไม่มีปั๊บไม่เป็นละอันนี้ก็ดูฮะก็ถึงเขาบอกต้องมีระยะเวลาใช่ครับมีระยะเวลาถ้าละเอียดคือต้องแนะนำให้ไปพบแพทย์น่าจะถ้านานก็ควรไปพบแพทย์ครับครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเบื้องต้นเลยถ้าถามผมนะถ้าให้ผมมองนะเพราะว่าหนึ่งคนไข้หรือคนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือใช้ร่างกายจนมีปัญหาบ่าคอตึงเนี่ย คุณดูแลตรงนี้ให้ดีก่อนครับนะให้มันมีการผ่อนคลายไม่ให้การไหลเวียนเลือดขึ้นไปที่สมองให้มันมีปัญหานะครับเพราะง่ายๆอย่างพวกเราเองเนี่ยไปนวดผ่อนคลายเราก็สบายขึ้นถูกไหมครับนั่นมันไม่ได้มีอะไรเสียนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องถูกวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าแล้วครับตอนนี้แหละนะฮะที่ผมเคยสังเกตส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าคนไข้ที่มีปัญหาตึงอยู่แล้วเนี่ยครับบ่าคอตึงเนี่ยเลือดที่จะนำยาทั้งหลายเข้าสู่สมองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับพวกสารสื่อประสาทอ๋ออันนี้เป็นหนึ่งในปัญหาของภาวะซึมเศร้าครับนะซึ่งถ้าตอนนี้เราดูปัญหาภาวะซึมเศร้าจริงเนี่ยครับนะถ้าในมุมมองของผมก็คือ1อย่าให้บ่าคอตึงครับ2อะไรรู้ฮะครับอย่าให้มีปัญหาเรื่องท้องผูกมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับน่าสนใจใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในวงการแพทย์เราเนี่ยเราพบแหละว่าสารสื่อประสาทเนี่ย
รวมทั้งเซโรโทนินโดพามีนทั้งหลายเนี่ยมันสร้างที่ไหนมันสร้างจากลำไส้นะครับซึ่งมันจะมีผลต่อสมองด้วยแต่การไปกระตุ้นทำให้สมองเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นเลยอันนี้มีงานวิจัยนะอันนี้มีงานวิจัยอยู่นะครับแต่ว่าโดยกลไกของมันจริงๆตอนนี้ยังไม่สรุปแต่พบว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการเขาเรียกว่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยในกลุ่มพวกนี้มากขึ้นและอารมณ์ของคนก็จะดีขึ้นครับอ๋อมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเชื้อประจำถิ่นในทางเดินอาหารของเราใช่ดังนั้นคนที่มีปัญหาท้องผูกมักจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ลดลงเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหาสำหรับแบคทีเรียที่ดีก็คือการที่เราต้องกินอาหารที่มีเส้นใยนะฮะอันนี้จะเป็นประโยชน์แต่ตัวที่มีข้อเสียคือพวกที่มีน้ำตาลเยอะนะครับพวกนี้จะมีข้อเสียเป็นยังไงครับอาจารย์ช่วยคือเช่นเรากินพวกอาหารที่มีแป้งเยอะน้ำตาลเยอะเนี่ยถ้ามันถูกย่อยสลายไม่หมดมันเข้าสู่ลำไส้ใหญ่เนี่ยแบคทีเรียชนิดเลวเนี่ยจะเติบโตมากกว่าอ๋อจะเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียชนิดเลวใช่ครับโอเคครับมีความนี่ทางด้านร่างกายด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเราอาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาหรือเปล่าทำให้เกิดซึมเศร้าแต่จริงๆมันไม่ใช่สาเหตุเดียวใช่ครับไม่ใช่สาเหตุเดียวแล้วมันมีหลายอย่างที่เราต้องมองที่ทำให้เกิดขึ้นอาจารย์มีข้อแนะนำให้กับท่านผู้ชมยังไงบ้างครับว่าถ้าเราทำแบบสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะเราเป็นในขั้นที่คะแนนเป็นคาชออฟว่าคุณเป็นเรื่องซึมเศร้าแล้วครับถ้าเป็นแล้วเป็นชัดเจนจริงๆเนี่ยควรจะถามคนรอบข้างว่าเราใช่ไหมครับเพราะเราบางทีเวลาดูบางทีมันเกิดbias ไป bias ด้วยตัวเองใช่คิดว่าอันนี้ฉันก็เป็นอันนี้ฉันก็เป็นใช่บางทีบางคนอ่านว่าฉันเป็นอะไรก็เป็นกันหมดครับเป็นทุกโรคเลยที่อ่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้คนรอบข้างดูถือว่ามีสำคัญนะครับเพราะว่าอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายก็เยอะมากค่อนข้างสูงแล้วอยากจะแนะนำจริงๆว่าเมื่อไรก็ตามทีถ้าคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้านะต้องบอกคนรอบข้างทันทีที่คุณเชื่อใจเขาแล้วเขาจะได้ดูคุณต่อไปนะครับว่าคุณรักษาแล้วมันดีขึ้นไหมนะฮะถ้ามันรักษาแล้วไม่ดีขึ้นมีทางออกอย่างอื่นไหมแต่อย่างน้อยคนที่ได้อยู่รอบข้างคุณน่ะจะได้มาจับบ่าคอคุณดูว่ามันตึงมากน้อยแค่ไหนไหมครับนะครับเพราะว่าเจอหลายเคสเป็นเช่นนั้นนี่ก็ดุลยภาพบำบัดก็เข้าได้กับเรื่องนี้ด้วยก็ด้วยครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้จริงแล้วต่อไปก็อาจารย์ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฉบับประชาชนใช่ไหมครับว่าประชาชนเนี่ยครับจะมีแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอสไลด์นิดนะครับขอสไลด์นิดครับอาจารย์อันนี้เนี่ยผมพยายามจะมองว่าคนเราเนี่ยจะดูแลกันยังไงให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีสุขภาพแข็งแรงไปจนถึงวันสุดท้ายของเราให้แบบง่ายที่สุดนะครับนะงั้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่ผมดูแลเนี่ยหรือมาดูแลที่บ้านสวนเนี่ยผมจะแนะนำให้เขาหนึ่งคืออะไรครับวัดความสูงคุณไปหาเสาที่บ้านนะนะตำแหน่งใดนะคุณขีดเส้นไว้เลยว่าวันนี้คุณสูงแค่นี้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะคุณห้ามเตี้ยกว่านี้เมื่อไหร่ก็ตามทีถ้าคุณเตี้ยลงครับระบบประสาทระบบไหลเวียนของคุณเนี่ยจะถูกกดเพราะร่างกายของ คนเราเนี่ยจะต้องถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำตลอดเวลาอ๋อครับแรงน้ำถ่วงใช่ไหมครับถ้าคุณไปขยันที่จะยืดเขาเนี่ย คุณก็จะเตี้ยลงจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ขาโก่งขึ้นหรืออะไรก็หรือกระดูกหลังทรุดลง
ล้วนแต่มีข้อเสียทั้งนั้นครับงั้นคุณจะได้สังเกตตัวคุณเองครับอย่างน้อยที่สุดไม่เตี้ยกว่าวันนี้ครับนะครับนั่นคือเบื้องง่ายๆเห็นไหมฮะครับมันดูไม่ยากเย็นเป็นนะเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดที่แบบง่ายๆมากๆที่เรามองข้ามว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรกับสุขภาพเราหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมครับผมจะเล่าให้ฟังนี่ผมมีคนไข้คนหนึ่งกระดูกหลังบิดเบี้ยวเลยนะครับเขาขยันมากแล้วเขาก็ยืด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 ครับกระดูกหลังเขาตรงขึ้นในเวลา4เดือนครับนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีวินัยครับไม่ใช่ไปคาดหวังว่าฉันนั่งเฉยๆฉันก็จะสูงขึ้นกินไม่มีนะนอนนี้นั้นแล้วอย่าไปยึดติดว่าพอมีอายุมากแล้วจะต้องเตี้ยลงครับถ้ามันจะเตี้ยก็ให้มันเตี้ยอย่างน้อยที่สุดครับอย่าให้มันเตี้ยเยอะๆครับนะนี่อยากฝากเอาไว้ครับนี่ก็เป็นอะไรที่ใกล้ๆตัวมากๆเลยที่เราไปโรงพยาบาลครั้งนึงก็วัดน้ำหนักส่วนสูงแต่เราไม่เคยที่จะใส่ใจเลยว่าเราต้องมีความสัมพันธ์หรือเปล่ากับการที่สุขภาพเรามีปัญหาใช่ไหมครับครับโอเคครับต่อไปเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องน้ำหนักตัวฮะสไลด์ต่อไปนะน้ำหนักตัวนี่จริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้ใครๆก็รู้คนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์มีปัญหาแน่นอนครับถูกไหมฮะทุกคนรู้หมดอันนี้เนี่ยผมแนะนำนิดนึงจริงๆผมมีมุมมองอย่างนี้นะสมัยนี้เนี่ยมันมีตาช่างที่วัดองค์ประกอบของร่างกายมันจะดูได้ทั้งน้ำหนักดูได้ทั้งองค์ประกอบของน้ำดูได้ทั้งกล้ามเนื้อดูได้ทั้งไขมันดูได้ทั้งไขมันภายในพวก visceral fat อะไรเนี่ยนะครับนะฮะดูได้ทั้งระบบเผาผลาญนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเครื่องนึงมันไม่แพงครับไม่แพงก็เป็นหลักพันนะฮะครับแต่จริงๆเนี่ยอยากให้บริษัทที่เขาทำเนี่ยครับเขาทำโดยดักโททำแบบไม่ต้องมานั่งปรับเรคคอร์ดทีละคนนะฮะผมมองว่าถ้ามีเครื่องนี้สักตัวนึงราคาย่อมยาวไปทิ้งไว้ที่สถานีอนามัยทุกแห่งไม่จำเป็นต้องมีทุกบ้านสถานีอนามัย1แห่งก็มีเครื่องหนึ่งแล้วคุณก็ไปช่างนะคนไข้คนไหนในหมู่บ้านนั้นเข้ามาช่างคุณก็ให้เขาเรคคอร์ดเอาไว้ดูตัวเขาเองนะครับได้ครับมันก็จะเป็นประโยชน์ว่าคุณจะรู้ว่าตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราค้างไว้ที่เรื่องน้ำหนักกับส่วนสูงตัวชี้วัดใกล้ตัวของเราเกี่ยวต่อการดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกับตัวชี้วัดอื่นๆนะครับในการดูแลสุขภาพครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530จนถึงปัจจุบันโดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิประกอบด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงและวันสุวรรณกิติถ้าคุณมาที่บ้านสวนคุณจะพบกับความสงบจากธรรมชาติที่เขียวขจีกลางใจเมืองเมื่อมาถึงห้องต้อนรับเจ้าหน้าที่จะทำการขึ้นทะเบียนผู้รับการรักษาและซักประวัติเพื่อหาสาเหตุของอาการที่มีอย่างละเอียดจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังห้องเรียนรู้เพื่อเรียนการยืดเหยียดพื้นฐานและจะมีคุณหมอมาเล่าเกี่ยวกับหลักการรักษาแบบกายภาพบำบัดและในขณะเดียวกันก็จะอธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วยและแนวทางการรักษาแบบกายภาพบำบัดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปเข้าห้องรับการรักษาและเรียนรู้ท่ายืดเหยียดเฉพาะตัวและได้รับการบำบัดจากคุณหมอถ้าผู้ป่วยมีฟิล์มเอ็กซเรย์มาด้วยคุณหมอระดาวันจะช่วยอธิบายเกี่ยวกับความเสียสมดุลของโครงสร้างและอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการรักษาผู้ป่วยสามารถขอนัดเข้ารับการรักษาในครั้งต่อไปที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับและผู้เข้ารับการรักษาสามารถหาซื้อเอกสารความรู้ด้านกายภาพบำบัดเพื่อนำไปศึกษาต่อที่บ้านข้อสำคัญซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นผู้เข้ารับการรักษา
ต้องกลับไปปฏิบัติการยืดเหยียดเพราะว่าดุลยภาพบำบัดคุณหมอรักษาให้ 20% แต่ตัวท่านเป็นผู้รักษาตัวเอง 80%ท่านผู้ชมจากช่วงที่แล้วนะครับที่เราทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูงนะครับตัวชี้วัดใกล้ตัวเราที่มีผลต่อสุขภาพว่าส่วนสูงอย่าให้เราเตี้ยลงนะครับตามแรงโน้มถ่วงของโลกดูแลยังไงให้เตี้ยลงน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีปัจจัยหรือว่ามีผลต่อสุขภาพของเรานะครับต่อไปเป็นเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมครับที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถที่จะดูมวลร่างกายได้ครับใช่ครับเชิญอาจารย์ต่อได้เลยครับคือจริงๆเนี่ยคือการดูมวลร่างกายเนี่ย มันจะ จะเกิดประโยชน์เยอะยิ่งในภาวะของประเทศเราเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะของผู้สูงวัยนะครับการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งการดูตาช่างเนี่ยมันนอกเหนือจากบอกน้ำหนักเนี่ยมันจะบอกเรื่องกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อเราเนี่ยในคนสูงอายุมันจะหายไปเรื่อยๆนะฮะครับถ้าเราไม่ดูแลแล้วการหายไปของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องปวดการทำงานต่างๆของร่างกายเนี่ยคนก็จะลำบากขึ้นนะครับหายไปนี่เหมือนกล้ามเนื้อรีบลงกล้ามเนื้อรีบลงครับเพราะว่าหนึ่งเราจะกินน้อยลงนะครับเรากินน้อยลงเนี่ยแล้วเอนไซม์ในการย่อยอาหารของเราเนี่ยมันลดลงทั้งหลายเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราหายไปนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีผลทำให้เราเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นภาระให้คนอื่นครับงั้นตอนนี้ถ้าเราได้ช่างตั้งแต่ตอนนี้เราก็ดูซะว่าเราเป็นยังไงครับนะเราจะได้ปรับตัวเราได้ถูกนะครับครับนะฮะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ครับนะครับว่าถ้ามันมีตาช่างแบบนี้นะแล้วเราลองช่างดูแต่สำหรับคนที่มีเศษสถานะที่จะจ่ายเพื่อดูแลตัวเองก็เป็นเครื่องคอยประเมินตัวเรานะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกฮะอยากให้บริษัทที่ทำตาช่างเนี่ยทำแบบให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ใช้ง่ายฮะใช้ง่ายแล้วก็ดูแลเลยหมู่บ้านนึงหรือว่าอนามัยแห่งนึงก็ดูไปนะครับเราจะได้ประเมินนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะได้มีทิศทางในการดูแลตัวนะครับเรื่องถัดไปนะครับที่อยากมาให้พิจารณาก็คือเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปหน่อยครับโอเคครับอันนี้ต้องเรียนว่าสำคัญมากนะครับสำคัญมากที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องอะไรครับช่องปากโดยเฉพาะฟันนะผมว่าทุกคนเนี่ยถ้าได้ดูแลผู้สูงอายุจะรู้ว่าฟันเนี่ยเรื่องใหญ่มากครับแล้ววันนี้ถ้าท่านไหนยังไม่ได้ดูแลเรื่องฟันกรุณาไปดูให้ดีโดยเฉพาะคนที่สูงอายุนะครับเพราะว่ามันคือจุดที่สำคัญการเคี้ยวของเราเนี่ยมันจะทำให้อาหารที่เรากินเนี่ยมันย่อยย่อยได้ง่ายนะครับแล้วก็จะทำให้ปัญหาอื่นๆเนี่ยตามมาน้อยลงเพราะถ้าคุณเคี้ยวย่อยไม่ได้ดีเนี่ยนะฮะลำไส้คุณต้องทำงานหนักขึ้นกระเพาะคุณต้องทำงานหนักขึ้นสารอาหารที่คุณจะได้รับเนี่ยมันยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วอีกอย่างนึงการเคี้ยวเกิดประโยชน์อะไรไหมครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเนี่ยเคลื่อนไหวมันก็ทำให้เลือดไปสมองนะครับงั้นคุณก็จะเป็นอัลไซเมอร์ช้าลงดีเมนเชียช้าลงนะฮะงั้นมันก็จะเป็นตัวช่วยคุณนะงั้นใครที่ยังไม่ได้ดูแลเรื่องฟันก็ต้องไปดูนะครับอันนี้ฝากเอาไว้หรือว่าไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ท่านว่าฟันเป็นยังไงจัดการซะอย่าปล่อยให้มันนืดนานไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้
อะไรต่อไปถัดไปนะครับอันนี้อะไรครับเห็นหน้าเบี้ยวครับอาจารย์เห็นแล้วดูออกไหมครับดูเพื่ออะไรครับเราส่องหน้าเราทุกวันครับนะถ้าเราเห็นหน้าเราอย่างเงี้ยนะสังเกตดูนะครับร่องหน้าหรือว่าที่หน้าผากเอ่ยร่องทางจมูกเอ่ยอะไรเนี่ยนะครับมันมีความสมดุลแค่ไหนมุมปากเราบิดเบี้ยวยังไงไหมนะครับเราสังเกตดูเราส่องหน้าเราที่กระจกทุกวันเลยนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเช่นตาตกมุมปากผิดไปนะร่องหน้าจางไปพวกเนี้ยมันคือสัญญาณเตือนว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงใบหน้าคุณเนี่ยมันผิดปกติครับงั้นไม่ใช่ว่าดูแต่ว่าทรงผมสวยไหมนะอันเนี้ยมันจะเตือนคุณมันสังเกตเอาไว้นะฮะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปตรงนี้คุณต้องไปหาคุณอาจจะมองย้อนกลับก็ได้เอารูปเก่ารูปเก่านึกภาพออกไหมฮะรูปเก่าที่ไม่มีการแต่งมาเปรียบเทียบกับตอนนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเปลี่ยนแปลงผิดมากไปเนี่ยอันนั้นน่ะแสดงว่าประสาทที่มาคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าคุณเนี่ยมันอาจจะทำงานไม่ค่อยปกติมันก็คือส่วนไหนครับส่วนของก้านสมองส่วนของเลือดจากคอไปเลี้ยงเห็นไหมฮะนะฮะแต่สมัยนี้เนี่ยมันยากขึ้นเนาะใช่ครับเดี๋ยวจะฉีดฟิลเลอร์เอ่ยทำสัญญกรรมเอ่ยงั้นคนที่ทำอะไรพวกนี้ไปคุณก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไปครับเห็นไหมฮะนะเพราะงั้นคนที่ยังไม่ทำเนี่ยคุณยังได้โอกาสในการประเมินตัวเองตรงนี้ใช่ครับคือทุกการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าก็มีเหตุผลเหมือนกันใช่ถูกต้องเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีครับนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับดูร่องหน้าอย่าคิดว่าแค่เอ้ยเหี่ยวไปเติมฟิลเลอร์ไปฉีดโบท็อกซ์แค่นั้นจริงๆทุกอย่างมีเหตุผลนะครับว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในร่างกายของเราครับครับโอเคครับเพราะผมพยายามจะเลือกอะไรที่มันง่ายๆสามารถดูประเมินได้ตัวเองนะครับถัดไปเลยฮะไปเลยครับอันนี้ดูนิ้วดูเล็บจริงๆอันนี้เราให้ดูเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ข้อนิ้วครับดูวันนี้เลยนะฮะทุกท่านที่สังเกตอาจจะถ่ายรูปไว้ก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีกล้องมือถือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วคอยสัมผัสเล็บตัวเองดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงดูผิวสัมผัสของดูผิวสัมผัสด้วยมันไหมมันมีด้านมันมีรอยมีอะไรไหมนะครับนะแปลว่าอะไรแปลว่าสภาพการไหลเวียนของเลือดหรือการส่งสารอาหารทั้งหลายเนี่ยสู่ส่วนปลายของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนครับเห็นไหมฮะอันนี้รวมถึงสีของเล็บด้วยใช่ไหมสีของเล็บด้วยครับนะฮะเราสังเกตเลยวันนี้ว่ามันคืออะไรครับแล้วถ้าคุณดูแลตัวคุณได้ดีเนี่ยนะที่มันแย่ๆเนี่ยมันจะดีขึ้นครับจริงๆมันมีเครื่องมือวัดว่าเลือดเนี่ยมันวิ่งไปถึงส่วนปลายได้ดีแค่ไหนครับแต่เราไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องเครื่องมือหรอกเราดูด้วยธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับมันจะช่วยเตือนเรานะครับนะวันนี้เราเริ่มต้นซะสัมผัสซะนะฮะอย่างนิ้วมือผมเนี่ยไม่ใช่สมบูรณ์ 100% หรอกผมจะมีเล็บที่ดูหยาบๆอยู่สัก 2-3 เล็บครับนะครับเพิ่งผมพอมาจากการกับตัวเองผมก็พยายามดูว่ามันเปลี่ยนไหมมันก็เริ่มเปลี่ยนทีละนิดนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วมากนะครับจากด้านๆมันก็ดูเงาเป็นวาวขึ้นแต่ถ้าท่านไปทาสีไปเติมแล้วท่านก็จะไม่ได้เห็นโอกาสนี้นะครับท่านก็จะได้ดูแต่ว่าข้อของนิ้วเป็นยังไงบางคนอยู่ๆไปข้อมันบิดมันบวมนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรไม่ปกตินะครับนะงานนี้ก็เป็นเบื้องต้นง่ายๆดูไปถึงเล็บเท้าเลยนะครับเพราะว่าปลายเล็บเท้าเนี่ยก็คือส่วนที่ไกลที่สุดจากหัวใจครับเห็นไหมฮะครับผมเอาอะไรที่มันง่ายๆมาให้ดูนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆทำได้เองทำได้เองทำได้เองครับเดี๋ยวขอดูต่อไปนะครับ
จะสไลด์ต่อไปจะเป็นหัวใจของดุลยภาพบำบัดอันนี้ก็เอามาทบทวนให้เห็นนะครับว่าในการเรียนรู้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆคนเราต้องเรียนรู้ไปนะครับในหลักของดุลยภาพบำบัดที่อาจารย์รัตวรรณได้สอนเรามาเนี่ยเราสามารถเอามาทบทวนมาดูนะครับมันก็จะมีเป็นสิ่งที่คอยเตือนสติในการดูแลของเราตัวเราไปเรื่อยๆนะฮะเอารูปถัดไปเลยครับอันนี้เราก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งจะเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะในรูปเนี่ยจะเห็นว่าการกินอาหารเข้าไปปุ๊บมันก็จะโยงใหญ่นะครับจริงๆลำไส้เนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมพูดในเรื่องปัญหาเรื่องซึมเศร้าเนี่ยนะเราจะมีประสาทอยู่อันหนึ่งซึ่งมันจะถูกโยงไปสู่สมองอันนั้นเรียกว่าเวกัสเนิร์ฟไม่ทราบว่าจะเห็นไหมนะไม่เป็นไรอ่ะท่านไปฟังแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้อยากจะฝากกันไว้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องการกินสำคัญมากนะครับปัจจุบันเนี้ยการกินเนี่ยสำคัญมากต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับงั้นตัวหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพของลำไส้ท่านดีก็คือต้องมีใยอาหารครับผมก็ขอรูปถัดไปแล้วกันจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเจอปัญหาบ่อยมากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างอาหารที่มีเส้นใยเยอะๆนะครับลองไปศึกษาดูนะครับมันมีแบบไหนนะทีนี้อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ถัดไปเลยฮะเป็นเรื่องของปัสสาวะครับปัสสาวะนี่บอกอะไรปัสสาวะนี่บอกอะไรบอกว่าคุณดื่มน้ำพอเพียงไหมครับนะแต่ปัสสาวะส่วนนี้เนี่ยดูสีนะฮะว่าสีมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับความเข้มซึ่งอันนี้ต้องดูว่าท่านกินอะไรด้วยเพราะยาบางตัวกินออกมาสีมันก็เปลี่ยนครับนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนึงแต่ผมอยากจะฝากนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องโรคไตของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมีคนปัญหาเรื่องไตวายมากขึ้นปีนึงร่วมแสนคนเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับงั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องดูก็คือว่าคุณดื่มน้ำพอเพียงไหมนะนั่นที่อยากฝากเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงวิธีดื่มน้ำต่อนะครับนะอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเราพบว่าการกินบริโภคเนื้อสัตว์มากเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยจะต้องปรับสภาพของกรดนะร่างกายคนเราเนี่ยปกติมันเป็นด่างถ้าคุณกินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนเป็นกรดครับงั้นเวลาขับกรดออกจากร่างกายผ่านไตเนี่ยเขาจะอาศัยการสร้างแอมโมเนียครับแอมโมเนียเนี่ยถ้าถูกสร้างเพื่อมาทำให้ปัสสาวะเราเป็นด่างมากขึ้นเนี่ยครับถ้ามันถูกสร้างเยอะๆผลเสียของมันก็คือทำให้ไตเสียด้วยครับงั้นคุณก็จะต้องดูแล้ววิธีดูไงง่ายๆหน่อยก็คือนะครับนอกจากสีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่คุณจะได้รู้ว่าพฤติกรรมการกินของคุณถูกผิดแค่ไหนเนี่ยครับเอาแบบง่ายๆคือตรวจความเป็นกรดด่างของปัสสาวะครับกระดาษ pH ครับซึ่งมันหาได้ไม่ยากครับมีตามอุปกรณ์ขายร้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์นักเรียนแต่จริงๆเขาขายเป็นแพ็คแพงไปหน่อยถ้าคนที่เอามาช่วยแบ่งให้หน่อยก็ดีเราเปลือกนะครับเพราะว่าเราสามารถจะตรวจดูว่าคือเรากินอาหารมื้อนี้อีกสัก4ชั่วโมงเนี่ยเรามาตรวจปัสสาวะเราก็จะรู้ว่ามื้อที่เรากินไปเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะกดดันแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า pH มันต่ำกว่า6มากๆทุกเมื้อเนี่ยรหรือ5หรือแย่กว่านั้นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องบริโภค
กรดค่อนข้างเยอะเป็นพวกจำพวกเนื้อสัตว์ใช่ฮะเพราะงั้นก็ต้องดูครับนั่นเป็นวิธีที่คุณสามารถประเมินงั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งแพ็คหรอกครับเราตรวจแค่สัปดาห์นึงเราก็รู้แล้วว่ามื้อต่อมื้อเรากินอะไรครับเห็นไหมฮะมันเป็นทางออกให้ง่ายอันนึงครับนะครับเอาละครับถัดไปครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำอันนี้น้ำเนี่ยสำคัญนะครับมาดูว่าทำไมสำคัญเอาดูรูปนิดหนึ่งเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปนิดนึงนะครับจะจบนะปริมาณน้ำในร่างกายครับอาจารย์เห็นไหมฮะในรูปเนี่ยมันบ่งบอกถึงน้ำต่างๆในร่างกายเรานะครับครับนะในวัยต่างๆก็จะมีน้ำไม่เท่ากันครับในผู้ชายกับผู้หญิงก็จะแตกต่างเพราะผู้หญิงจะมีไขมันมากกว่าเรารูปถัดไปนะครับอยากให้ดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะในส่วนของสมองเนี่ยมันมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 75% ครับนะงั้นคุณต้องถามว่าคุณดื่มน้ำพอไหมถ้าเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยความคิดความอ่านเราเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีครับนะน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 75%งั้นทางที่ดีก็อย่าลืมน้ำอย่าขาดน้ำอาจารย์แนะนำปริมาณที่ควรบริโภคต่อไปจริงๆเนี่ยนะครับบางคนก็จะแนะนำความรู้สึกว่าเออคุณกินเท่าไหร่ครับนะแต่ว่าผมว่ามันจะดีเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงสีของปัสสาวะครับนะฮะเราอยากจะดูว่าคุณเป็นคนที่กินน้ำพอเพียงไหมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย คุณสามารถทำได้แบบนี้อันนี้พูดถึงกรณีที่คุณไม่ได้เป็นโรคไตนะครับ คือคุณปัสสาวะให้หมดแล้วดื่มน้ำ3แก้วแก้วหนึ่งประมาณ250ซีซีนะครับแล้วใน1ชั่วโมงมันจะต้องคุณจะปัสสาวะปัสสาวะจะออกมาประมาณ250ซีซีหรือ1แก้วท่านน้อยกว่านั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณขาดน้ำครับเห็นไหมฮะเป็นการทดสอบตัวเองครับวิธีการสังเกตแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพเช่นโรคไตอันนี้ก็ต้องระวังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับอย่าทดสอบแบบนี้ใช่ครับเตือนอันตรายอันนี้ต้องเตือนเอาไว้คุณเอาไปทดสอบเองแบบนี้ไม่ได้นะครับครับงั้นนี่ที่อยากจะฝากไว้มันก็เป็นข้อมูลง่ายๆที่เราสามารถที่จะมาดูตัวเรานะครับเพราะว่าบางทีเรากว่าจะไปตรวจเลือดบางทีมันก็ไม่สะดวกเสียตังค์ทำนั่นทำนี่อันนี้จะผมพยายามอะไรที่มันดูง่ายๆแล้วสามารถที่จะทำได้เองครับและอยากให้อาจารย์ฝากเรื่องการนอนหลับสักนิดครับเพราะว่าการนอนหลับนี้รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาของคนหลายๆช่วงวัยนะครับทั้งช่วงวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุครับการนอนหลับนะฮะจริงๆงานการนอนหลับเนี่ยมีอันหนึ่งที่จะต้องเรียนให้ทราบเลยจริงๆแต่ละคนอาจจะนอนหลับด้วยชั่วโมงที่ไม่เท่ากันในแต่ละคนบางคนนอน5ชั่วโมงก็พอเพียงบางคนนอน6ชั่วโมงถึงจะดีนะฮะงานเรื่องนี้เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าผมจะบอกว่าพยายามนอนให้สม่ำเสมอนะครับ นะครับคือเวลาที่สม่ำเสมอแล้วเวลาที่ดีก็คือว่าอย่านอนดึกเกินไปหลังตีสองหลังเที่ยงคืนนะครับโดยเฉพาะหลังตีสองใครนอนหลังตีสองเสมอเนี่ยไม่ค่อยดีกับสุขภาพเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันมีวงจรวงจรของการที่มันออกมาเพื่อซ่อมแซมตัวเองมันจะอยู่ประมาณช่วง4ทุ่มครับฮะ4ทุ่มถึงประมาณตี2ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้เราจะต้องระวังแต่เท่าที่ดูคนไข้มาจำนวนเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองด้วยครับผมว่าองค์ประกอบอันนึงที่สำคัญกับการนอนหลับก็คือว่ามันสัมพันธ์กับการออกกำลังกายยังไงครับอาจารย์ก็คือว่าคุณต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับนะพอมันถึงเวลาคุณก็ง่วงครับอย่างเช่นเช้าเนี่ยคุณจะต้องออกกำลังกายอย่างมากพอสมควรเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
การจะบอกว่ามากแค่ไหนเนี่ยต้องสังเกตในแต่ละท่านดูตัวเองอย่างตัวอย่างผมเนี่ยผมต้องเดินประมาณ1ชั่วโมงครับพอ1ชั่วโมงปุ๊บ5ทุ่มเนี่ยผมหลับครับนะฮะหลับไปถึงตี5ครึ่งหรือ6โมงครับซึ่งก่อนหน้านั้นถ้าผมไม่สามารถที่จะออกกำลังขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถนอนได้ยาวก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่า บางคนนอนไม่หลับบางคนก็ซื้อยามากินเยอะแยะไปหมดก็ลองให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่างกายดูครับนะครับก็คอยสังเกตตัวเองคอยสังเกตตัวเองนะครับก็วันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้านะครับที่มีข่าวเยอะแยะในสมัยนี้ว่าตกลงเป็นยังไงแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบง่ายๆฉบับประชาชนว่าเราอยู่ที่บ้านเราไม่มีเครื่องน้นไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนโรงพยาบาลแต่เราสามารถที่จะสังเกตตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับดังรายการดุลยภาพบำบัดนะครับต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ฐานิชชื่นมีชาวมากๆนะครับที่มาให้ความรู้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการดุลยภาพบำบัดนะครับต้องการดูย้อนหลังก็สามารถที่จะไปเสิร์ชในYouTube หรือ Google ได้นะครับว่าใช้คีย์เวิร์ดดุลยภาพบำบัดได้เลยนะครับก็ในสัปดาห์นี้ทางรายการดุลยภาพบำบัดก็หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดุลยภาพบำบัดได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ของอาทิตย์ถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ